ัสดีค่ะพบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับคุณครูสุดารัตน์แป้นทองค่ะวันนี้นะคะครูกวางตุ้งก็จะพาพวกเรามาเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อเรื่องโครงโลกคณิตนั่นเองนะคะอ่านดีๆนะโครงโลกคณิตบางคนอ่านโลกนิติบ้างนะคะบางคนเนี่ยโครงล้อเรือให้ครูบ้างไม่ใช่นะคะโครงโลกคณิตนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องอธิบายที่มาของเรื่องโครงโลกคณิตได้แล้วก็สรุปเนื้อหาของเรื่องโครงโลกคณิตนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็ต้องตระหนักและเห็นคุณค่าของเรื่องโครงโลกคณิตนั่นเองค่ะคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะนักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยินโครงโลกคณิตหรือไม่อย่างไรไหนลองตอบคุณครูกวางตุ้งหน่อยสิรู้จักหรือเปล่านะเอาบางคนบอกคุ้นๆค่ะครูค่ะบางคนหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักโครงโลกคณิตร่วมกันนักเรียนอ่านบทนำเรื่องโครงโลกคณิตจากหนังสือเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปอ่านรายละเอียดในบทนำเรื่องกันก่อนดีกว่าว่าเรื่องราวที่มาเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูให้เวลาพวกเราในการไปค้นหาจากหนังสือเรียนได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่นักเรียนอ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากการอ่านร่วมกันเลยดีกว่าค่ะว่าอ่านไปแล้วเนี่ยสามารถจับใจความได้หรือเปล่าว่าที่มาเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะคำถามข้อที่1ค่ะใครคือผู้นิพนธ์เรื่องโครงโลกคณิตมีคนตอบได้เยี่ยมมากแสดงว่าตั้งใจอ่านใช่ไหมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนั่นเองถูกต้องเก่งมากนะคะต่อไปค่ะจุดประสงค์ในการแต่งโครงโลกคณิตคืออะไรใครตอบได้บ้างคืออะไรคะถูกต้องเพื่อจารึกโครงโลกคณิตลงบนไหนบนศิลานะคะเพื่อเป็นธรรมทานในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั่นเองนะคะข้อต่อไปเลยนะคะโครงโลกคณิตที่คัดมาในบทเรียนนี้มีที่มาอย่างไรใครตอบได้บ้างเป็นไงคะเยี่ยมมากก็คือโครงโลกคณิตทั้ง50บทเนี่ยที่ปรากฏในสมุดไทยสันนิษฐานว่าทรงเพิ่มเติมเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จารึกนะคะสมุดไทยเนี่ยก็คือสมุดที่ทำจากกระดาษข่อยเป็นลักษณะแบบยาวแบบยาวนะคะเนี่ยเป็นแนวขวางนะคะแล้วก็เป็นแบบพับจีบนะคะเหมือนที่เราถ้าเราเห็นบ่อยๆอ่ะก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนคัมภีร์ประมาณนั้นเลยนะคะอันนั้นก็คือสมุดไทยของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาชมคลิปวิดีโอต่อไปแล้วร่วมกันถอดความจากคำประพันธ์และตอบคำถามกันนะคะเดี๋ยวเอามือถือขึ้นมาได้เลยนะคะใครที่ไม่มีมือถือนะคะก็ดูกับเพื่อนก็ได้หรือจะให้คุณครูเนี่ยสแกน QR code แล้วดูไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราสแกนได้เลยโครงโลกคณิตพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรอันขยมบรมนเรศเรืองรามวงศ์พระพานแผ่นพระไทยทรงสืบไทยแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์โอวาทหวังประชาชนให้อ่านแจ้งคำโครงคันโลงโลกกนิดนี้นมนานมีแต่โบราณกาลเก่าพร้องเป็นสุภาษิตสารสอนจิตก
กลดังสร้อยสอดคล้องเวียไว้ในกันหลังจากที่นักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันนะคะจากบทประพันธ์นะคะอันขยมบรมนเรศเรืองรามวงศ์พระผ่านแผ่นพระไทยทรงสืบไทยแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์โอวาทหวังประชาชนให้อ่านแจ้งคำโครงโครงบทที่หนึ่งกล่าวถึงพระราชประสงค์ในการรวบรวมโครงโลกคณิตว่าอย่างไรไหนใครตอบครูกวางตุ้งได้บ้างเอ้ยได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะหวังให้ประชาชนอ่านแล้วเข้าใจคำสอนต้องบอกเลยว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะรวบรวมคำสอนเยอะแยะมากมายเลยณปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้ได้จริงเกี่ยวกับคำสอนนั้นๆ นะคะมาดูคำประพันธ์ที่สองดีกว่าคันลงโลกกนิษฐ์นี้นมนานมีแต่โบราณการเก่าพล้องเป็นสุภสิทธสารสอนจิตกลดั่งสร้อยสอดคล้องเวียไว้ในกันโครงบทที่สองกล่าวเปรียบเทียบคุณค่าของคําสอนในโครงโลกนิธเหมือนกับสิ่งใดใครตอบได้บ้างเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับสิ่งที่มีค่านั่นเองประดับไว้ที่หูใช่ไหมก็คือกันนะเห็นไหมเวียไว้ในกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำประพันธ์นี้มีการเปรียบเทียบอย่างไรนักเรียนลองอ่านคำประพันธ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะกวีเปรียบใบคากับอะไรใครตอบได้บ้างใบคาเปรียบกับอะไรคะเปรียบกับหมู่คนทั้งหลายก็คือคนปกติทั้งหลายทั่วไปนี่แหละนะคะกวีเปรียบปาร้ากับอะไรใครตอบได้บ้างปาร้าเราฟังคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมกับคนพาลนั่นเองเก่งมากโอ้โหสุดยอดมากนะคะต่อไปค่ะคำประพันธ์นี้มาดูกันเลยนะคะลองอ่านดูซิได้คำตอบหรือยังกวีเปรียบใบพ้อกับอะไรคะใครตอบได้บ้างได้ยินเสียงตอบแล้วเพื่อนๆตอบมาโอเคคนทั้งหลายก็คือคนปกติทั่วไปแหละจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนพวกนี้ก็คือใช้กับคนปกติทั่วไปนี่แหละถูกไหมคะมนุษย์เราเนี่ยแหละนะต่อไปกวีเปรียบกฤษณากับอะไรใครตอบได้บ้างอะไรคะนักปราหรือคนดีนั่นเองโอ้เยี่ยมมากแสดงว่าตั้งใจนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำประพันธ์นี้กันเลยนะคะเดี๋ยวครูให้พวกเราอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่ากวีเนี่ยเปรียบผลเดื่อกับอะไรลองอ่านก่อนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมล่ะนะคะนักเรียนคิดว่ากวีเปรียบผลเดื่อกับอะไรคะกับอะไรคะถูกต้องคนที่รูปร่างหน้าตาดีแต่ภายในจิตใจไม่ดีนะคะต่อไปเลยเดี๋ยวคุณครูให้พวกเราอ่านคำประพันธ์ดูซิเขาบอกว่ากวีเปรียบขนุนกับอะไรได้คำตอบกันหรือยังเด็กๆเปรียบขนุนกับอะไรคะขนุนกับคนที่รูปร่างหน้าตาไม่ดีแ
จิตใจดีต่อไปค่ะต่อไปคำประพันธ์นี้เขาบอกว่ากวีเปรียบจวักตักแกงกับอะไรอ่านนักเรียนลองอ่านคำประพันธ์ก่อนแล้วตอบคำถามครูกวางตุ้งว่าเขาเปรียบกับอะไรได้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะเด็กๆเป็นไงคะจวักตักแกงเปรียบกับอะไรคะเปรียบกับคนที่อยู่ใกล้สิ่งดีงามแต่ไม่ได้ซึมซับความดีงามนั้นไว้เลยเห็นไหมเขาบอกว่าเหมือนแบบเนี่ยจวักตักไปก็ไม่ได้รู้รสน่ะเห็นไหมเหมือนกันนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำประพันธ์ต่อไปเลยนะคะเขาบอกว่ากวีเปรียบพญานาคกับอะไรกวีเปรียบแมลงป่องกับอะไรอ่านนักเรียนลองอ่านคำประพันธ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันค่ะได้คำตอบหรือยังกวีเปรียบพญานาคกับอะไรคะกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากแต่ไม่โอ้อวดอ้าวแล้วแมลงป่องล่ะเปรียบกับอะไรเอ่ยเปรียบกับอะไรคะเด็กๆเปรียบกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่เที่ยวโอ้อวดตนเองไปทั่วโอ้โหหลายๆคนตอบได้เยี่ยมมากเลยนะคะเรามาดูคำประพันธ์ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะกวีเปรียบงาช้างกับอะไรกวีเปรียบหัวเต่ากับอะไรนักเรียนลองอ่านคำประพันธ์ก่อนค่ะแล้วเรามาตอบคำถามร่วมกันนะคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะงาช้างเป็นอะไรอ่ะใครบอกได้เป็นอะไรคะคำพูดของสาธุชนที่มั่นคงสาธุชนคนธรรมดานะนะคะเป็นคำสัตย์ไม่พูดกลับไปกลับมานั่นเองนะคะอ้าวแล้วหัวเต่าล่ะหัวเต่าล่ะเปรียบกับอะไรคะเปรียบกับคำพูดกลับกรอกของคนชั่วนั่นเองนะคะมาดูคำประพันธ์ต่อไปเลยค่ะกวีเปรียบภูเขาหินกับอะไรลองอ่านคำประพันธ์แล้วมาตอบคำถามครูกวางตุ้งค่ะได้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะเด็กๆเปรียบกับอะไรคะเปรียบกับจิตใจที่หนักแน่นของนักปราชญ์ไม่หวั่นไหวไปตามคำสรรเสริญและนินทานะคะคำประพันธ์ต่อไปช่วยกันคิดนะคะก็จะได้คำตอบที่ดีเองนั่นแหละนะคะกวีเปรียบจามรีกับอะไรเดี๋ยวลองอ่านบทพันธ์ดูได้คำตอบแล้วหรือยังเด็กๆจามรีเปรียบกับอะไรคะเปรียบกับผู้รักเกียรติยศยิ่งกว่าชีวิตนั่นเองนะคะมาดูคำประพันธ์ต่อไปค่ะอาจจะเยอะนิดนึงนะแต่ครูเชื่อว่าพวกเราทำได้นะคะลองดูลองวิเคราะห์ดูซิร่วมกันวิเคราะห์ช่วยกันคิดก็ได้นะคะเขาบอกว่ากวีเปรียบยุงกับอะไรลองอ่านดูค่ะเปรียบกับอะไรคะเปรียบยุงกับอะไรเอ่ยผู้หลงผิดด้วยความโลภใครตอบถูกบ้างโอ้เยี่ยมสุดยอดมากเลยต่อไปค่ะกวีเปรียบจักรเกวียนกับอะไรลองอ่านคำประพันธ์ดูค่อยๆวิเคราะห์ดู
ได้คำตอบยังเด็กๆหลายคนได้แล้วเปรียบกับอะไรลูกเปรียบกับกรรมที่ทำไว้ติดตามสนองนะคะกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอต่อไปนี้แล้วร่วมกันถอดคำประพันธ์และตอบคำถามนะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอให้พวกเราดูนะคะเราสแกนเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับโครงโลกอันนี้จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันค่ะโครงโลกนิธิพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรไม่ขอมีลูกน้อมหน่วยงามคือสัพปุรุษสอนตามง่ายแท้ไม้ผูดังคนสามสอนยากดัดก็หักแหลกแหล่ห่อนรื้อโดยตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเราดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเรื่องโครงโลกคณิตนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันเลยละกันนะคะคำประพันธ์จากคลิปที่นักเรียนได้ชมบทต่อไปนี้ถอดความได้ว่าอย่างไรไม้ค้อมมีลูกน้อมหน่วยงามคือสัพปุรุษสอนตามง่ายแท้ไม้ผูดั่งคนสามสอนยากดัดก็หักแหลกแล้ห่อนรื้อโดยตามเป็นยังไงคะลองช่วยกันคิดสินะคะถอดความได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนเป็นไงไม้ที่มีลูกแล้วน้อมลูกนั้นลงมาเนี่ยเปรียบได้กับคนดีที่สามารถอบรมสั่งสอนได้แต่ไม้ที่ผุเนี่ยเปรียบได้กับคนที่ไม่ดีนะคะไม่สามารถสอนให้เข้าใจได้ถ้าดัดไม้เนี่ยก็อาจจะหักนะคะนักเรียนลองคิดดิธรรมชาติของไม้เนี่ยถ้าเกิดอ่อนโน้มเนี่ยก็ยังพอที่จะ อบรมสั่งสอนได้เหมือนคนเหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม้ที่แบบผุไปแล้วเนี่ยพอหักก็เป็นไงดัดพอดัดดีกว่าพอดัดปุ๊บหักเลยนะคะไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะคะต่อไปค่ะพวกเราสแกนโครงโลกคณิตดูได้เลยว่าคุณครูมีสาระความรู้อะไรมาให้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันค่ะโครงโลกคณิตพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานาจนจักเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาเป็นไงสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงคะหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรามาตอบคำถามร่วมกันดีกว่าคำประพันธ์จากคลิปที่นักเรียนได้ชมบทต่อไปนี้ถอดความได้อย่างไรถอดความได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันคิดก่อนนะคะได้ว่ายังไงวิชาความรู้เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากเพราะเป็นทรัพย์ที่ติดตัวไปจนสิ้นชีวิตแม้แต่โจรก็ยังไม่สามารถปล้นไปได้จึงควรที่จะเร่งสะสมความรู้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโครงบทเนี้ยครูกวางตุ้งเชื่อว่าจริงแน่นอนนะคะบางทีเนี่ยต้องบอกว่าบางทีครอบครัวที่ไม่พร้อมอ่ะพ่อแม่ชอบพูดว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่มีอะไรให้นะมีแต่ความรู้
ที่เราจะนำไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าซึ่งถามว่าวันนี้มันเป็นจริงไหมมันเป็นจริงเลยนะคะทุกวันนี้ครูกวางตุ้งเนี่ยประกอบอาชีพโดยเลี้ยงครอบครัวก็ด้วยความรู้นี่แหละนะคะมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาสแกนโครงโลกกนิษฐ์ดูกันละกันเดี๋ยวเรามาร่วมเรียนรู้ร่วมกันแล้วเรามาตอบคำถามค่ะโครงโลกกนิษฐ์พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนกน้อยคนน้อยแต่พอตัวรังแต่งจุเมียผัวอยู่ได้มักใหญ่ย่อมคนหัวภัยเพิดทำแต่พอตัวใสอย่าให้คนยันเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ฟังกันไปแล้วไปดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันเลยดีกว่าคำประพันธ์จากคลิปที่นักเรียนได้ชมบทต่อไปนี้ถอดความได้ว่าอย่างไรนกน้อยขนน้อยแต่พอตัวรังแต่งจุเมียผัวอยู่ได้มักใหญ่ย่อมคนหัวภัยเพิดทำแต่พอตัวไซส์อย่าให้คนหยันเป็นยังไงคะช่วยกันถอดความซิได้ว่ายังไงลูกก็คือนกน้อยเนี่ยสร้างรังน้อยๆแต่พอตัวนะเพื่อสร้างครอบครัวให้อยู่อย่างพอดีนะคะไม่ทำอะไรที่มันเกินตัวนะคะเช่นเดียวกับคนที่มีกำลังน้อยก็ควรที่จะทำให้มันพอดีกับตัวเองเรารู้อยู่แล้วอะว่าอะไรคือความเหมาะสมอะไรที่เกินตัวนะคะอย่าทำอะไรให้มันใหญ่เกินกำลังของตัวเองเพราะว่าคนเนี่ยก็อาจจะเย้ยหยันได้ถ้าไม่ประสบความสำเร็จโอ้ยถ้าไปไม่ถึงคนก็อาจจะเย้ยเย้ยได้นะคะแล้วผลสรุปว่าเราเองเราก็เหนื่อยถ้าเราสร้างภาระที่เกินตัวเกินความพอดีของตนเองไปนะคะต่อไปค่ะนักเรียนศึกษาคำประพันธ์บทอื่นๆเพิ่มเติมแล้วร่วมกันวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในโครงโลกคณิตแต่ละบทจากนั้นจัดหมวดหมู่คำสอนเหล่านั้นโดยสรุปหัวข้อในการจัดหมวดหมู่เป็นแผนภาพความคิดเดี๋ยวคุณครูกวางตุ้งให้เวลาพวกเราในการทำนะคะเป็นไงคะเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพความคิดกันเลยดีกว่านะคะหมวดหมู่คำสอนในโครงโลกคณิตมีอะไรบ้างช่วยกันตอบหน่อยสิทำมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะบางคนถ้าทำถูกโอ้ครูดีใจมากเลยถ้าบางคนยังทำไม่ถูกหนูก็บันทึกเพิ่มเติมไปนะคะในสิ่งที่เรายังไม่ถูกต้องทั้งหมดนะมาดูกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสอนให้พิจารณาคนการคบคนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะแม้กระทั่งนักเรียนเองก็เหมือนกันอะไรที่ดีอะไรที่ควรอะไรที่เหมาะนักเรียนตัดสินใจได้นักเรียนพิจารณาได้นะคะต่อไปค่ะสอนให้มีความกตัญญูนะคะกตเวทีไม่ว่าจะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่น้องต่างๆก็เช่นกันนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยพอรู้คุณคนเนี่ยมันก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่าลืมตัวนะคะต่อไปค่ะสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยอย่างที่บอกว่าการศึกษาเนี่ยช่วยเพิ่มเติมหรือเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราเองได้เป็นช่องทางในการทำมาหากินหาเลี้ยงครอบครัวได้ในต่อๆไปแล้วก็คนที่มีการศึกษาเนี่ยบางทีเนี่ยพอเรามีความรู้เนี่ยคนก็จะกลั่นแกล้งยากถูกไหมเพราะเรามีความรู้ที่จะพูดถึงเรื่องนั้นๆ นะคะต่อไปค่ะสอนให้มีความซื่อสัตย์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะถ้าเราขาดความซื่อสัตย์เนี่ยนักเรียนเป็นไงโหอยู่ในสังคมยากลำบากมากเลยเราต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและคนรอบข้างด้วยนะคะนักเรียนต่อไปค่ะสอนให้ใช้คำพูดอย่างเหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นทุกคนแหละใครๆก็ต่างอยากได้ฟังอยากได้รับฟังคำพูดดีๆทั้งนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นการใช้คำพูดเนี่ยครูกวางต้องว่ามีอิทธิพลต่อการที่จะทำให้คนอ่ะชอบเราหรือไม่ชอบเราเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาการพูดเนี่ยนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ดีๆนะคะเกี่ยวกับการใช้คำพูดให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ถูกกาลเทศะด้วยนะคะต่อไปค่ะสอนให้ทำความดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำความดีเนี่ยเราก็จะไปบังคับทุกคนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มคนที่มีคนดียังไงล่ะเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งสำคัญเราอยากจะให้โลกให้สังคมน่าอยู่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเราสามารถปฏิบัติได้ก่อนที่เราจะไปคาดหวังว่าคนเนี้ยต้องเป็นคนดีคนนั้นต้องเป็นคนดีเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะสุดท้ายค่ะสอนให้รู้จักประมาณตนนะคะก็อย่างที่บอกนกน้อยทำรังแต่พอตัวถูกไหมคะเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยอย่าให้เกินกำลังหนึ่งอ่ะเราเหนื่อยแน่นอนสองอย่าลืมว่ายังมีคนรอบข้างที่จับตามองเราอยู่ถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จดังที่เราแบบทำไว้สร้างไว้คนอื่นก็จะเยาะเย้ยเย้ยหยันเอาได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนทบทวนเรื่องโครงโลกนิตแล้วคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆและข้อคิดที่ได้จากเรื่องกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย